พร้อมครูพร้อมลูกครูพร้อมนั้นมันจะมัวแต่ตรงอะไรไม่ได้ทีละอย่างสองอย่างไม่ได้ตาสรุปพร้อมพร้อมแต่นั่นคำว่าพร้อมเนี่ยมันคือทุกอย่างไงทุกอย่างไม่ต้องไปคอยไหม้ไม่ไหม้แบบไหนอีกนั่นแหละไหม้นั่นแหละไหม้ไหม้ที่ไร้ร่องรอยในการไหม้ไม่ต้องไปคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวแบบไหนอีกนั่นแหละไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวแล้วเนื้อหามันบอกแล้วมันไม่มีทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวนิพพานไม่มีทั้งไหม้ไม่ไหม้ไงแต่นั่นที่สรุปให้เนี่ยมันเป็นสรุปล้างสรุปไงไม่ใช่สรุปเอาสรุปสรุปล้างสรุปทิ้งมีเกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยก็มันก็ล้างทิ้งเลยทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวมั้ยงั้นทุกประโยคเนี่ยมันไม่ใช่การพ่วงพันไม่ใช่การผูกพันทุกประโยคเนี่ยมันเป็นประโยคที่ล้างประโยคทิ้งเลยมันจะได้ไม่เป็นสิ่งที่เอามายึดเอามาติดแล้วเป็นสังวัตที่ถี่ต่อไปเรียกว่าสรุปล้างสรุปบัญญัติล้างบัญญัติไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยมันก็ทิ้งหมดแหละลูกทิ้งทั้งตัวเกี่ยวไม่เกี่ยวนั่นแหละพร้อมกันเหมือนเดิมเรียกว่าตัดสรุปพร้อมตัดสรุปช่วยพร้อมกันทุกอย่างนะทุกอย่างนี่แหละเรียกว่าพร้อมกันไปตัดสรุปช่วยพร้อมกันจบช่วยพร้อมกันยุติช่วยพร้อมกันมันไม่ใช่แค่ยุติแค่ยุติมันไม่ใช่จบแค่จบจบช่วยยุติช่วยเนี่ยมันต้องทุกอย่างไปด้วยกันพร้อมกันไปเรียกว่าตัดสรุปพร้อมตัดสรุปและตัดสรุปช่วยพร้อมกันไปคือทุกอย่างเนี่ยลูกไม่ต้องไปคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวแบบไหนอีกไม่ต้องเพราะทุกอย่างมันก็ไม่มีอยู่แล้วทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวมันไม่ใช่จะมาเกี่ยวมาไม่เกี่ยวอะไรนะทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าสังสารวัฏมันมีไงมันมีคอยเกี่ยวมันมีคอยไม่เกี่ยวมันก็เลยต้องมาล้างไงไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมันก็เลยต้องมาสรุปล้างทิ้งไงเนื้อหาเดียวกันหมดลูกไม่ต้องไปคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวกันแบบไหนอีกเนี่ยก็นั่นแหละมันก็คือเนื้อหาเดียวกันไอ้ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวการเข้าไปยึดติดไม่ต้องไปคอยไหม้ไม่ไหม้กันแบบไหนอีกการไม่มันไปแช่อยู่ตรงไหม้ไม่ไหม้จะได้ไม่ใช่อะไรไม่ไหม้ไม่ไหม้จริงๆกันไม่ให้มันไปแช่อยู่ตรงไม่ไหม้ไม่ต้องไปคอยไหม้ไม่ไหม้แบบไหนอีกเลยทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเรียบร้อยก็ไหลล่องลอยล้างกันไปเองเรียกว่าที่ดับล้างว่างล้างแหละลูกไม่ต้องไปคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวกันแบบไหนอีกเลยเรียบร้อยเลยนิพพานก็ไม่มีอยู่แล้วทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวนิพพานไม่มีอยู่แล้วทั้งไหม้ไม่ไหม้นิพพานเนี่ยไม่มีอยู่แล้วทั้งเอาไม่เอาไม่มีอยู่แล้วทั้งเอาไม่เอาเนี่ยแต่นั้นลูกก็ไม่ต้องไปคอยเอาไม่เอากันแบบไหนอีกอะไรทุกอย่างเรียกว่าไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาก็ทุกอย่างพร้อมกันเหมือนเดิมไม่ต้องไปคอยละไม่ละกันแบบไหนอีกทุกอย่างลูกนั่นแหละเรียกว่าละทั้งตัวละละทั้งตัวไม่ละตัวหลงที่มันไปสร้างขึ้นคอยละคอยไปละ
คอยเกี่ยวคอยไม่เกี่ยวคอยยึดคอยนิดมันหลงสร้างเป็นความหลงบูรณาการขึ้นภูแข่งอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากจะปฏิบัติอะไรเป็นความหลงบูรณาการแต่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วทั้งละไม่ละมันไม่ต้องมาคอยละไม่ละกันแบบไหนอีกไอ้ทุกอย่างมันไม่ต้องมาคอยพ้นไม่พ้นกันแบบไหนอีกมันไม่มีมันไม่มีตัณหาปรุงแต่งตัวปฏิบัติมันไม่มีโมหะปรุงแต่งตัวปฏิบัติมันไม่มีโมหะสร้างตัวปฏิบัติมันไม่ต้องมาคอยละไม่ละกันแบบไหนมันไม่มีไงมันต้องคอยละคอยไม่ละอะไรมันไม่มีมันไม่มีตัณหาปฏิบัติมันไม่มีโมหะสร้างตัวปฏิบัติขึ้นมีแต่สังสารวัฏนี่แหละมันโมหะสร้างขึ้นตลอดไม่ต้องไปคอยละไม่ละกันแบบไหนอีกทุกอย่างแต่ถ้าลูกไปหลงคอยละไม่ละอยู่ไม่ได้หายยินน้ำลงไปหายสมศรีหายสมธาตุแล้วมันไม่เห็นมันต้องนิทานมันไม่เห็นมันต้องหลุดต้องติดอะไรมันไม่มีตรงนี้เลยมันไม่ใช่สิ่งหลุดอยู่แล้วไงมันไม่ใช่สิ่งยึดไม่ยึดอยู่แล้วลูกบอกให้คำตอบกับตัวเองให้คำตอบกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องที่มันเป็นคำตอบเดียวกันไม่ต้องไปคอยไม่กันแบบไหนอีกทุกอย่างไม่ต้องไปคอยละไม่ละกันแบบไหนอีกอย่าไปหลงปรุงแต่งตัวคอยละไม่ละขึ้นอย่าไปหลงปรุงแต่งตัวคอยไม่คอยไม่ไม่ขึ้นไม่ต้องไปคอยไม่คอยไม่ไม่ไม่กันแบบไหนอีกลูกดีทุกอย่างเลยให้คำตอบที่มันเป็นคำตอบจริงๆกับทุกสิ่งทุกอย่างมันกับตัวเองหมดภาระตัวปฏิบัติเลยเมื่อทุกอย่างมันก็เรียกเสถียรกันหมดแล้วจะเรียกว่ามหากุณาหรือจะไม่เรียกก็ไม่เป็นไรแต่มันเรียบร้อยไปแล้วมันเสถียรกันไปแล้วด้วยเนื้อหามันเรียกว่าโปรดหรือไม่เรียกว่าโปรดก็ไม่เป็นไรแต่มันเรียบร้อยไปแล้วไงเพราะคำว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ตามนั้นเลยมันก็ทุกอย่างตามนั้นเลยให้คำตอบที่มันจบเป็นไม่ได้บทสรุปเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองแล้วก็ทุกสิ่งอย่างเหมือนกันไม่มีทุกอย่างไม่มีโมหะนั่นก็ไม่ต้องไปคอยมีคอยไม่มีกันแบบไหนอีกลูกทุกอย่างเรียบร้อยเลยจะเรียกว่าว่างล้างหรือไม่เรียกก็ได้จะเรียกว่าไร้ร่องรอยล้างหรือไม่เรียกก็ได้จะเรียกว่าโปรดหรือไม่เรียกก็ได้โปรดเพราะจริงมันก็ไม่มีมันหยัดแล้วไม่ต้องไปคอยมีไม่มีกันแบบไหนอีกโมหะเนี่ยมันหลงประหลอกตัวปฏิบัติขึ้นมาหลงประหลอกตัวคอยติดให้หลงขึ้นมาตัณหาโมหะตัณหาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกรรมวิบากกรรมพฤติกรรมวนเวียนเป็นรูปแบบของภพภูมิตามมาม ันไม่ต้องไปคอยยึดไม่ยึดกันแบบไหนอีกอย่าไปหลงปรุงแต่งตัวคอยยึดตัวคอยยึดอะไรขึ้นมาอ
กแบบนี้หมดภาระเลยลูกหมดภาระตัวหลงปฏิบัติตัวหลงบำเพ็ญตัวหลงเจริญตัวหลงคอยติดที่หมดนี่หมดเลยหมดเลยตัวหลงคอยว่างไม่ว่างนี่ก็หมดครับไม่คุณไม่ต้องไปคอยว่างไม่ว่างกันแบบไหนอีกทุกอย่างไม่เห็นว่ามันต้องว่างมันต้องไม่ว่างอย่างไม่เห็นมันจะต้องว่างต้องไม่ว่างอะไรแล้วใครอ่ะไปคอยว่างไปคอยไม่ว่างผู้ใดกับใดไปคอยว่างไม่ว่างเนี่ยใครใครเอออาการหรือเปล่าอาการหรือเปล่าเนี่ยไปคอยว่างไม่ว่างไม่ใช่เหรออ้าวแล้วใครไปคอยใช่ไม่ใช่ไม่ต้องไปคอยว่างไม่ว่างกันแบบไหนอีกนั่นแหละเลิกปรุงแต่งว่างไม่ว่างเนี่ยเลิกทิฏฐิว่างไม่ว่างเลิกหลงว่างเลิกหลงไม่ว่างก็ทุกสิ่งอย่างนะไม่เห็นมันจะต้องไปคอยว่างไม่ว่างอะไรนั่นแหละเป็นคำตอบที่จบเลยเป็นบทสรุปที่มันสรุปจริงๆเป็นบทสรุปที่มันสรุปตัวสรุปเองจริงๆสรุปแม้กระทั่งตัวสรุปเองจบมรรคจบผลจบนิพพานแบบจินตนาการเลื่อนลอยจบมรรคจบผลจบนิพพานแบบโดยเชิงความคิดปรุงแต่งมันไม่ต้องไปคอยพ้นไม่พ้นกันแบบไหนอีกทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีพ้นมันไม่มีทั้งพ้นไม่พ้นอยู่แล้วไงลูกที่มันมีพ้นมีพ้นก็เพราะมันตัณหาโมหะตัณหามันสร้างขึ้น มันอุปโลกขึ้นแต่งตัวปฏิบัติขึ้นไงไอ้โมหะตัณหาตัณหามันเสี่ยมมันหลงปรุงแต่งตัวปฏิบัติขึ้นคอยติดคอยหลุดคอยละไม่ละคอยวางไม่วางคอยปล่อยไม่ปล่อยคอยพ้นไม่พ้นก็ตัณหามันเสี่ยม เสี่ยมตัวปฏิบัติขึ้นเสี่ยมตัวพฤติกรรมขึ้นแต่ทุกอย่างมันไม่มีไงมันไม่ต้องมาคอยถ้าไปคอยว่างมันหลงถ้าไปคอยว่างนี่หลงเลยมันมีอะไรไปคอยว่างเนี่ยหลงเลยกลายเป็นความหลงปรุงแต่งขึ้นเลยทันทีจะไปคอยละอะไรเท่านั้นน่ะมันกลายเป็นตัณหาปรุงแต่งขึ้นทันทีเลยแล้วหลงเลยคอยละกับไม่ละมันตัวเดียวกันนั่นแหละไปคอยละเนี่ยมันก็กับไม่ละมันตัวเดียวกันเพราะมันไปยึดตัวคอยไม่ละนั่นนั่นแหละคือมันไม่ละในตัวไม่ละจบเลยโลกทุกอย่างสรุปแม้กระทั่งตัวสรุปแม้กระทั่งตัวสรุปเองเห็นไหมล่ะสรรพสิ่งมันต้องมาคอยล้างไม่ล้างตัวเองแบบไหนหรือเปล่าไม่มีมีแต่ไอ้โมหะของสรรพสัตว์นี่แหละไม่หลงมาหลอกละไม่ละขึ้นมาเองไปหลงคอยยึดไม่ยึดกันไปเองไง
นั่นแหละก็เลยกลายเป็นระบบของสังสารวัฏแห่งกรรมวิบากกรรมมาจะได้เลิกเป็นพ่อเป็นภูมิกันเลิกเป็นชั้นเป็นภูมิกันลูกไม่ต้องไปคอยสงบไม่สงบกันแบบไหนที่ดีไม่ต้องตัวที่ไม่ต้องนี่แหละไปคอยสงบไปคอยไม่สงบนี่แหละมันมีแค่สีเดียวกันไปคอยสงบเรียกจะได้เขียนกันไปเองโดยปริยายเลยจะเรียกว่านิพพานหรือไม่เรียกก็ได้มันไม่มีอะไรมาเรียกร้องอะไรหรอกจะเรียกว่ามหากุณาหรือไม่เรียกก็ได้ไม่มีอะไรมาเรียกร้องอะไรหรอกร้อยหมดภาระในตัวหลงปฏิบัติเพื่อจบกิจนั่นแหละจบตัวหลงปฏิบัติไม่ต้องไปคอยพ่นไม่พ่นกันแบบไหนอีกเรียบร้อยหมดตัวไปคอยพ่นหมดตัวไปคอยไม่พ่นหมดตัณหาในการไปคอยพ่นในการไปคอยไม่พ่นน่ะหมดเลยทุกอย่างเลยลูกเหมือนกันเลยหมดตัวผู้พ้นหมดตัวผู้ไม่พ้นหมดตัวผู้ไปคอยละหมดตัวผู้ไปคอยไม่ละหมดเลยตัณหาเสี่ยมไงเตรียมอุปทานส่งเสริมไปไกลก็ทุกอย่างลูกก็ไม่ต้องไปคอยไหม้ไม่ไหม้กันไปเลยไม่ต้องไปคอยละไม่ละกันไปเลยลูกไม่ต้องไปคอยละไม่ละกันแบบไหนไม่ต้องไปคอยไหม้ไม่ไหม้กันแบบไหนอีกไม่ต้องไปคอยยึดไม่ยึดกันแบบไหนอีกก็เรียบร้อยเลยก็เขียนกันแบบเรียบเลยไร้แง่ไร้มุมกันลมให้เยอะแล้วไงดับล้างว่างล้างจะเรียกแล้วไม่เรียกมันก็อย่างนั้นอยู่แล้วไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันเนี่ยมันก็เนื้อหาเดียวกันนั่นแหละมันก็ไม่ต้องไปคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวกันแบบไหนอีกนั่นแหละมันเนื้อหาเดียวกันเนื้อหาเดียวกันพอจะมีขึ้นมามันก็ไหลล่องลอยตามมันไปเลยนิสัยรักดีไงรักหลุดรักพ้นคอยละคอยละคอยละมันก็เลยไม่ละเลยคอยละคอยละมันก็เลยกลายเป็นไม่ละตัวคอยละเลยมีตัวคอยละขึ้นมาไงมันก็เลยไม่ละจริงคอยละคอยละคอยละมันก็เลยกลายเป็นไม่ละไปเลยเพราะไอ้ตัวคอยละมันกลายเป็นตัวเกาะแก่ตัณหาปรุงแต่งตัณหาปฏิบัตินั้นลูกไม่ต้องไปคอยละไม่ละกันแบบไหนอีกหมดเลยหมดตัวผู้ละไม่ละเลยหมดตัวผู้ละไม่ละเลยหมดเลยยุติตัวผู้ละไม่ละไปเลย
ัณหามันเสี้ยมเท่านั้นไงไปคอยละไม่ละไปคอยไหม้ไม่ไหม้ตัณหามันเสี้ยมเท่านั้นทำไมต้องว่างตัณหาเสี้ยมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เห็นมันจะต้องคอยว่างไม่ว่างอะไรกันถ้าต้นไม้แต่ละต้นมันเกิดหลงมาหลอกมันเองขึ้นมามาคอยว่างไม่ว่างกันเถอะต้นไม้ทั้งป่าคงจะยุ่งไปหมดเลยคงจะตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานแข่งกับมนุษย์คนจะคงจะมีสำนักวิปัสสนาก็แต่ไม่หมดถ้าต้นไม้แต่ละต้นปวดหินดินทรายแต่ละก้อนมันลุกขึ้นมาเต้นเอามาคอยว่างไม่ว่างกันเถอะจะวุ่นวายไปหมดเลยวุ่นวายเพราะตัวมันขัดตัดสรู้ดีๆตัดสรู้ดีๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้เนี่ยมันไม่ต้องไปคอยไหม้ไม่ไหม้กันแบบไหนอีกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างเนี่ยไม่ต้องไปคอยว่างไม่ว่างกันแบบไหนอีกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวกันแบบไหนอีกตัดสรู้ดีมันไม่ต้องไปคอยไหม้ไม่ไหม้กันแบบไหนอีกนะลูกก็เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ก็เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้มันไม่ใช่อะไรจะไปคอยไหม้ไม่ไหม้อะไรอย่าให้ตัณหามันเสี้ยมอย่างอ่ะมันไม่ต้องมาคอยว่างไม่ว่างไง ก็ตามนั่นแหละก็เนื้อหาเดียวไปเลยสิเธอก็คือสิ่งหนึ่งในทุกอย่างเหมือนกันเธอก็หนึ่งคือส่วนหนึ่งในทุกสิ่งอย่างเหมือนกันเธอทั้งหลายเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งในทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันมันเป็นส่วนหนึ่งนะของทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ต้องมาคอยไหม้ไม่ไหม้มันไม่ต้องมาคอยว่างไม่ว่างอะไรทั้งนั้นเธอก็ตามนั้นเลยเธอก็เหมือนกันก็ไม่ต้องไปคอยว่างไม่ว่างอะไรมันจะได้เนื้อหาเดียวไปเลยเนื้อเดียวไปเลยสรรพสิ่งเนี่ยมันไม่ต้องมาคอยละมาคอยไม่ละอะไรกันไงมันไม่มีมันไม่มีตัณหาเสี้ยมมันต้องคอยละไม่ละอะไรเธอก็เหมือนกันก็ไม่ต้องมาคอยละไม่ละกันแบบไหนอีกเรียกว่ายุติตัณหาเสี้ยมยุติตัณหาปฏิบัติยุติตัณหาเสี้ยมไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้ไม่ต้องไปคอยละไม่ละอะไรจะพร้อมอะไรทุกอย่างลูกไม่ต้องไปคอยละไม่ละอะไรไม่ต้องไปคอยไหม้ไม่ไหม้อะไรก็ทุกอย่างพร้อมมาเลยแล้วมันจะหมดความแตกต่างไม่มีความแตกต่างอะไรเลยเดี๋ยวมันจะหมดทุกกิริยา
ไอตัวคอยติดคอยหลุดตัวคอยละไม่ละมันยังเป็นบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่มันเป็นทุกขกิริยาอยู่เดี๋ยวมันจะเลิกเป็นทุกขกิริยาทั้งหมดมันจะจบตรงนี้เลยมันจะไม่เป็นลักษณะของการบำเพ็ญทุกขกิริยามันจะหมดตัวคอยละไม่ละมันจะหมดตัวคอยว่างไม่ว่างทั้งหมดตัวบำเพ็ญทุกขกิริยาหมดตัวคอยติดหมดตัวคอยหลุดนั่นแหละหมดตัวบำเพ็ญทุกขกิริยาจะเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาดังนั้นที่บอกว่าไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันไม่ต้องไปคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวแบบไหนอีกไงลูกเนื้อหาเดียวกันหมดแต่บางครั้งมันก็อย่างนี้แหละมันว่าไม่แตกฉานก็พูดไม่ได้เดี๋ยวมันไปหาแตกต้างกันอีกพยายามจะเข้าใจแบบนั้นพยายามจะพิจารณาพยายามเข้าใจไงมันกลายเป็นแตกต้านแตกฉานก็ไม่ได้เอาฟังกันแล้วกันวันไหนได้ฟังอย่างไรก็อย่างนั้นกันแล้วกันนะเดี๋ยวจัดการให้เองแต่ไม่ที่ไม่เอามันไม่ใช่ไม่เอง